สวัสดีครับพี่กาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับเอ้ยไม่ค่อยได้ไปฟีดกับใครแล้วเนี่ยอะไรครับอย่าใช้คำว่าฟีดดีกว่าครับมันดูสมสูขโอเคโอเคมาแจมมาแจมอ่าโอเคครับแล้วดุ๊กดุ๊กปกติทําอะไรบ้างครับโอ้โหทำอะไรบ้างโอเคงั้นผมแนะนําตัวก่อนเลยแล้วกันครับคำถามนี้กว้างมากอ่าครับผมชื่อผมชื่อดุ๊กอ่า ต้องชื่อจริงเลยไหมไม่ต้อง,องไม่เอาอไม่เอานะกันนะโอเคมผมชื่อดู๊กครับเอเอแล้วก็ตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่บริษัทผมเป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยแหละเอ,เอ,อยู่ที่บริษัทยานิกยานิกไทยแลนด์ในแผนกดีแท็กิ้งอ่ะเป็นเบื้องหลังลกันเป็นเบื้องหลังของหนังฮอลลีวูดอ๋อฮอลลีวูดเลยหรอฮอลลีวูดเลยครับก็หนังที่มีซีจีหรือว่าอ่ะที่เช่นฮีโร่ทั้งหลายอ่ะที่เช่นคือมันก็จะมีข้อจํากัดในการพูดอยู่แต่ว่าโอเคในบริษัทผมก็จะมีเอ็นเครดิตอยู่ตามหนังอย่างเช่น เอ็นเกมหรืออะไรอย่างงี้บ้างอ,าอะไรเ่งี้ยรบไม่พูดแล้วกันมันเป็นเรื่องฮีโร่อะไรบ้างอ,าอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็หลักๆก,ก็ผมทํารายการเล่นให้เด็กมันดูครับเป็นช่องทาง youtube แล้วก็เป็นแฟนเพจทางเฟซบุ๊กครับผมแล้วก็อีน,นิดนึงก็มีร้านของเล่นนิดเล็กๆชื่อดุกทอยต์ตด้วยเอะทำหลายอย่างนะที่เราใช่เยอะไปนะผมว่า<ำ>เย<ร>อ,อะไปนะเร,เราอยากรวยขึ้งนอ่าอ,าอย่างงี้แล้วกันถ้าถ,ถ้าในความรู้สึกผมจริงๆก็คือผมเป็น<อ>พนักง,งาน กินเงินเดือนน่ะพี่คือแบบถึงจุดหนึ่งอ่ะมันหมดไฟ oh. อ๋อผมไม่อยากจะลาออกอยู่หลายรอบ oh. แล้วผมก็อยากจะไปทําอะไรอย่าง oh. ที่ผมอยากจะทําอะไรเงี้ย oh. แต่ด้วยที่จริงๆอายุผมมันก็ใกล้จะสามสิบแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยผมผมไปบู๊ oh. อะไรมากไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะผมก็เลยเซฟหน่อยโดยการที่ว่าผมหางานอ่ะดีเลกเพิ่มขึ้นมา oh. ประมาณนั้นนฮะประมาณนั้นก็แบบ เพรามันเป็นเชิงงานอดิเล็กในสิ่งที่เราชอบมันก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบนี้มันก็ก็จะหลายอย่างหน่อยแล้วในชาแนลเราทําอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็ทำรีวิวใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือรีวิวก็คือหลักๆก็จะเป็นเรื่องของของเล่นเนี่ยคอนเทนต์ของเล่นเป็นหลักอะไรเงี้ยฮะก็อ่าโดยของสะสมที่มีอยู่ก็เอามารีวิววิเคราะห์เปรียบเทียบหรืออะไรอย่างเงี้ยะจำกัดลาไหม เริ่มจะไม่จากัดนะคือด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีข้อจากัดในการเล่นไงนว่าแบบว่าผมจะต้องเล่นแค่ไลน์นี้หรือไลน์นี้อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าผมชอบตัวไหนก็ก็รีวิวตัวนั้นแต่ว่าถ้าวิคอ์จริงๆอะ่ะจากตัวผมจริงๆอะ่ะผมจะเล่นที่เรียกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์เป็นหลักอ๋อสเกลเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เท่าไหร่ก็ได้พี่คือก็คือแต่ว่าคน,นจะเห็นผมบ่อยในแบบฮอตทอยหรืออะไรเงี้มากกว่าอ๋อใช่ แล้วงเงี้มผมว่าหลากหลายนะทําไมเรามาเริ่มรีวิวมันมันเกิดจากอะไรยังไงจากอะไรเข้ามาเพิ่มผมพูดแบบนี้เลยได้ไหมเรเลาเรืงรู้เรื่องอ่ะเราจยากทำแล้วเราก็ทำแล้วโอเคโอเคโอเคก็จริงมันเริ่มต้นมันเริ่มต้นนานแล้วพี่ก็คือว่าผมเชื่อว่าทุกคนอะเวลาเรามีแรงบันดาลใจหรือเราชอบอะไรอะเราเป็นผู้เสพเยอะๆมากๆพี่จนถึงวันหนึ่งเนี่ย เราก็จะอยากเป็นผู้สร้างหรือเป็นคนแชร์ไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วนั่นอย่างยุคตอนที่ผมอยู่ช่วงมปลายช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าก็จะเห็นว่ามีอ่าอ่า toy สต a r ์เป็นรายการ t o ยสต a r ์ที่ว่าอา่อารีวิวของเล่นหรืออะไรเงี้ยหรือแบบอา่าเวลาเราจะซื้อของเล่นอะไรเราก็ต้องดูรีวิวของเล่นจากสื่อที่เป็นสื่อนอกอะไรซะส่วนใหญ่ใช่ไหมพี่อา่าใช่ใชซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็หล่อหลอมประมาณหนึ่ง ก็มีความชอบก็ค่อนข้างจะผูกพันผูกพันกบอะไรแบบนี้ประมาณหนึ่งแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเราก็เราก็อยากอยากจะทําบ้างแต่ตอนนั้นคือเราก็ทําเล่นๆก็องๆแก๊กไปเป็นแบบเอาสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอย n t ของเราก็คืออะไรที่ที่เราชอบและอะไรที่คนอื่นขาดหรือแบบข้อมูลตรงไหนที่เราที่เราคิดว่าเอาที่มันถูกใจเราที่สุดเราเราทำแบบที่เราถูกใจเราที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือข้อมูลเพื่อ เพื่อเป็นเขาเรียกไรเป็นเชิงแนะนําก่อนที่เขาจะไปตัดสินใจซื้อหรืออะไรประมาณนี้ประมาณหนึ่งนะครับคือประมาณนั้นก็เริ่มต้นจากแบบฉันชอบเล้ฉันก็ซื้อมาแล้วจะรีวิวใช่ครับแต่แต่เริ่มแรกจริงๆมันมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าชอบเพื่อมาซื้อเพื่อมารีวิวนะครับคือมันคือของที่ที่มีมีมีอยู่แล้วรีวิวแต่ของที่เราเก็บอ่าแล้วแบบโอ้ชอบจังเลยอ่ะมันมันเจ๋งจังเลยเว้ย รอยาก<ร>ะจะประจา,านให้ราไปนี้เออพวกคุณควรจะต้องรู้นะว่าไอ้ไอบ้านเนี่ยมันเจ๋งขนาดนี้อคุณควรจะรู้ว่ามันมีสิ่งที่ดีขนาดนี้อยู่เออหรือแบบว่าเอ้ยเราเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเนี่ยคุณลองคิดดูสิถ้าคุณเล่นเนี่ยอ่มีสามแลสามลายเนี่ยตัวนี้เหมือนกันเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันน่ะเอ้ยตัวนี้มันเวอร์จริงนะหรืออะไรเงี้ยเอาชูจุดเด่นจุดด้อยอะไรอะไรเงี้ยมาคุยเล่นๆอะไรเงี้ยมัน มันก็คอนเซปอะไรเริ่มต้นมันเป็นประมาณนั้นนะวนความชอบมีสปอนเซอร์ไหมตอนนี้มีตอนอร์ตอนนี้มีครับตอนนี้ตอนนี้มีสปอนเซอร์เริ่มเริ่มเข้ามาคือคือช anel ผมก็ยังไม่ได้เป็นช anel ที่ช anel ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยรับก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นหน้าใหม่แล้วกันก็แล้วก็โชคดีที่ว่ามีเขาเรียกอะไรความไว้ใจจากพวกรุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าเขาก็จะให้การสนับสนุนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหน้าใหาม่นี้เร,เราทำมากี่ปีแล้วหน้าใหม่ โอ้ยผมเอาเข้าจริงอะ่ะถ้าถ้าเริ่มทำจริงๆริอะ่ะคือมันนานแต่ว่าที่มาทำจริงจริงจังที่ที่หลายๆคนจะรู้จักกันในในนามเล่นให้เด็กมันดูเนี่ยคือจริงๆมันก็คือปีเดียว mm hmm. แล้วคือนะตอนแรกที่เริ่มทําที่มันเป็นเล่นให้เด็กมันดูจริงอะ่ะคือมีทีมครับมีเพื่อนๆท,ที่ที่ทําด้วยกันแต่ว่าพอทําด้วยกันสักพักหนึ่งมันก็จะมีด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างด้วยความรับผิดชอบหรือด้วยอะไรที่ว่าเราต้องอ่า นั่นแหละสุดท้ายก็จะเหลือเราคนเดียวที่ที่คนที่ที่ยังอยู่กับมันได้แล้วก็อยากจะทํามันจริงๆอ๋อเพเพื่อนเขามีภารกิจกันหมดใช่ครับใช่ึงว่าจริงจเพื่อนเขาไม่อยากคบแล้วว่ะไม่ไม่ไม่คบกันอยู่คบกันอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยอะไรหลายอย่างแล้วก็โอเคมันมีอาจจะมีความห้องตัวมากกว่าถ้าเราจะต้องรอรอเขากว่าเขาจะมาได้ทํากว่าจะได้อะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะซึ่งแบบณตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นผมเนี่ยครบทุกกระบวน ครบทุกกระบวนการเลยคิดถ่ายตัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันก็เอ้ยของพี่ก็มีของพี่เ็มีเพราะว่าเดือนหนึ่งเราจะมีโอกาสถ่ายแค่ครั้งเดียวโอ้จริงจริงซึ่งซึ่งเดือนกรกฎาต้องจนตั้งแต่เอลกลับไปคราวที่แล้วนะจนตอนนี้นะคือเนี่ยนี่คือเทปแรกที่เราถ่ายโอ้เพราะว่าเอลมันก็จะมีภารกิจของมันอยู่ที่นู่น เออนี่คือเหตุผลที่วันนี้มันไม่อยู่เพราะว่ามัน,ม,นมีภารกิจของมันที่ต่างจังหวัดครับอืมแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าเทปพี่เลยแบบอาทิตย์ละตอนบ้างวันทีสองอาทิตย์ตอนนะและแล้วของของดุ๊กของดุ๊กก็คือไอตอนที่ก่อนหน้านี้ยผมทําไม่ได้มีระบบระเบียบอะไรเลยแต่พอตอนนี้พอในเรื่องเรื่องแบบของบอนเซอร์อันนี้มันจะเป็นเรื่องข้อตกลงกัน,กนว่าเราจะต้องอะไรยังไง<อ>แต่ว่า ผมก็จะไม่ทิ้งอะไรที่ผมอยากทําด้วยเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มั่วซั่วไปหมดไม่ได้มีก็เอาเป็นว่าน่าจะได้เห็นกันทุกอาทิตย์ส,ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าอันไหนที่รีบมากอยากจะทําจริงๆด้วยความอยากก็ก็จะแทรกๆตามอาทิตย์ไปด้วยอะไรเงี้ยครับอ๋อเฉลี่ยก็อาทิตย์ละตอนเหมือนกันใช่ครับโดยโดยเฉลีย่ยโดยเฉลีย่ยใช่แล้วแล้วตอนที่มาทํานี่นะครับอมคือตอนเนี้ยไอ้พวกช่องรีวิวมันเยอะมากเลยอ่าพี่อ ลูแบบว่ามีความคิดเห็นกับมันยังไงคิดเห็นกับมันยังไงเ่ะอพี่ในตอนเนี้ยที่แบบโอ้โหมันมันก็เหมือนกับเออคู่แข่งเราก็เยอะขึ้นอมอันนี้อันนี้พูดยากเหมือนกันเนะเราจะพูดกันในเชิงที่ว่าฟีลเลยจริงจังได้ไหมหรือว่าเอาสนุกสนุกเอาแล้วแต่สิแล้วแต่อะไรอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันมันคืออะไรที่คือผมมองว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันง่ายขึ้นเยอะก็คือเหมือนกับว่า การถ่ายการอะไรการตัดอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วพี่เครื่องมืออะไรก็ได้มือถือยังได้เลยนะเริ่มต้นของผมอะเล่นให้เด็กมันดูอะเริ่มแรกประมาณห้าหกเทปแรกผมก็ใช้กล้องมือถือถ่ายยันอินเสิร์ตเลยนะพี่มผมก็มองว่าโอเคถ้าเราจะอ้างกับตัวเองว่าเราทำไอ้นู่นนี่นี่ไม่ได้ว่เาเราไม่มีเครื่องมือมันไม่ใช่แล้วพี่ผมมองว่ายุคนี้มันมันไปไกลกว่านั้นแล้วอะมันม,มันอะไรก็ได้แค่ แค่เราทําไปก่อนอะไรเงี้ยครับของผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็ค<น>ือ,อ,อแค่เลิกอ้างแล้วก็ทำนะแล้วตอนนี้ผมก็มองว่าเมื่อทุกอย่างมันง่ายขึ้นขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีคนที่เขาพร้อมที่เขาอยากจะทําขึ้นมาซึ่งผมก็มองว่ามันก็เป็นตัวพิสูจน์ของเขาเางเหมือนกันว่าโอเคในเมื้องต้นเขาทําได้แต่ว่าเขาจะทําไปนานขนาดไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่ที่ว่าเอาตรงๆเลยผมมองว่า อยากให้มันเป็นสมาคมได้ซ้ำ oh. อ๋ออ่าผมว่ามันสนุกกว่ากว่าการที่แบบว่าเราทําอะไรแล้วมันก็แย่งแย่กานทากันไปหรืออะไรเงี้ยถ้าถ้าในความรู้สึกผมมองว่า oh. จริงๆแล้วอะ่ะคนที่ทำอะไร่างเนี้ยเราชอบอะไรเหมือนเหมือนกันได้ซ้ําถ้าถ้าเราแบบรวมตัวกันเป็นสมาคมมีจัดมิทติ้งหรืออะไรเงี้ย oh. ผหว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเอาขั้นจัดมิทติ้งเลยเหรอเอาจัดมิทติ้งเลยพี่แล้ว oh. เราก็แบบมานั่งเขาเรียกอะไรนั่งจิบจิบชากัน จิบชาบูดถ้าถ้างนั้นก็ถือว่าถือว่าความความหวังของลูกก็ประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งเพราะว่าพี่ก็ชวนมานั่งกินแล้วอโอเคได้ครับเพราะว่าถ้าถ้าจะมองเอาถ้าจะมองอย่างคนอื่นเขามองนะครับแต่ละช่องมันก็เหมือนกับเป็นคู่แข่งกันไกลๆใช่ใช่ใช่เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอของพี่กับของลูกก็เหมือนเป็นคู่แข่งกันไกลๆครับแต่นี้มันอยู่ที่ว่าเราอยากจะมองว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่อาจจะมองเป็นพันธมิตรก็ได้ใช่ พอเห็นดุกก็เอาอะไรนะไอออฟฟี่ไปไปโผล่ในรายการกันใช่ครับใช่คือพอในเชิงเนี้ยถ้าผมไม่รู้ว่าถ้าเรามองกับทุกคนเป็นคู่แข่งนะผมว่ามันเครียดตายแม่งถูกเส้นเลือดในหมอมแตกไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบมองว่าถ้าถ้าเรามองในเชิงที่ว่าเราเราเป็นกลางแล้วเราก็อ่าเราไปได้กับทุกคนนะเราทุกคนก็เฮ้ยมันร่วมกันหนิมาจอยกันสิมันสนุกกว่ามันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นในเชิงที่แบบว่า เอมันอาจจะสนุกว่ามากกว่าหรือเปล่ามันสนุกกว่าแล้วพอเราในเชิงที่ว่าทุกคนเป็นพันธมิตรหรือว่าเราเราไม่ได้เป็นแบบอลีกับใครเลยหรือเนี่ยผมว่าเราเราสนุกกว่าเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็มีความน่าเป็นห่วงนะผมรู้สึกมันก็มีความกังวลนิดนึงที่แบบว่าของเล่น่ะในกระแสจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างมันต้องชนกันแน่ๆอุยแน่นอนแน่นอนซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเวลาสุดนี่ก็เพิ่งเกิดถุงมืออถุงมือ เจมถุงมือนาโนใช่ไหมโอ้โหสารคัดช่องเียวคือมันเป็นเรื่องปกติอะนะคือมันคือทุกคนก็ก็พร้อมจะกระโดดเข้าไปหากระแสหลักหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกผมว่าอถ้าเราพร้อมเราก็ทําำไม่พร้อมเราก็ก็แผนอื่นพี่ก็ว่าอย่างงั้นแล้วเราไม่ต้องไปตามกระแสหลักก็ได้เพราะว่ารายการพี่ก็ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่มันกันกระแสเลยทุกอย่างที่กูรียูิวคนอื่นเขาไม่งรียิวหมดแล้ว ซั่นผมว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆของการทําตรงนี้มันคือเรื่องการเป็นตัวของตัวเองหรืออะไรหรือหรือการเป็นที่เขามองเข้ามาแล้วเขาจะนึกถึงอะไรมากกว่าด้วยซ้ำมาอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าถ้าเขาอยากดูตัวนี้มากจริงๆอ่ะถ้าเราพร้อมมาเราก็จัดให้แล้วถ้าจะมีคนอื่นทําซึ่งมันอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ําสําหรับคนคนนึงที่เขาอยากจะซื้ออันเนี้หนึ่งชิ้นนะเขาอยากจะซื้อไอ้นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไม้เนี่ยแล้วแบบ มุมมองผมผมมองอย่างนี้ยมุมมองพี่มุมมองอย่างหนึ่งมุมมองอีกคนหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ย,อยเออสนุกกระดิทีนี้แบบเลือกไม่ได้ <laughs> เลือกไม่ได้จะซื้ออะไรดีก็ก็แล้วแต่ให้เขาไปตัดสินใจเอาเองอหรือเขาอาจจะมีสไตล์ที่เขาเขา,าจ,จะไม่ชอบอ่าแบบความมาเลตี้มากแบบมาเีตี้กันไปเขาไม่เขาไม่ชอบอ่าเขาก็อาจจะดูช่องหนึ่งถ้าเขาชอบ ความวาเลตี้มากๆเขาดูอีกช่องหนึงหรือเขาอยากอยากได้เชิงข้อมูลหรือแบบอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเป็นทั้งข้อดีทั้งทั้งทั้งผู้ผู้ผลิตและเป็นผู้บริโภคได้ได้ได้ผลประโยชน์กันทุกฝ่ายอ่าใช่ใช,ใช่เพราะว่าแต่ละช่องเขามีมีแบบว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนาะอยู่ที่ว่าเราจะถูกจริตกับช่องไหนใช่ครับแล้วก็นน่นละอย่างที่บอกว่าผู้บริโภคก็ได้ได,ได,ได้ได้ตัวเลือกที่ดีใช่ว่าเขาสามารถได้เห็นมุมมองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันดีกว่า ที่ผูกขาดไปแค่คนกลุ่มเดียวซึ่งอะไรบางอย่างมุมมองของคนคนนั้นหรือคนที่ผูกขาดไปอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยผมก็มองว่าเออมันมันอาจจะเป็นข้อทั้งข้อดีทั้งข้อเสียคนที่ที่ทําเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเป็นกระแสหน่อยหรือเขาเรียกอะไรคนที่เคยอยู่ตรงเนี้มาเลยแล้วแบบพอคู่แข่งขึ้นมาเยอะก็อาจจะต้องต้องต้องเครียดนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้า,าจไม่เคยมีคู่แข่งมาก่อนแล้วพอหนึ่งค่อยๆขึ้นมาอะไรเงี้ย ผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคิดกันยังไงอันนี้พี่ก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคยมีคู่แข่งใช่ของพี่ของพี่โอ้โหอยู่มานานแล้วอ่ะพี่แบบว่านานว่าพี่ปีกว่าไปไกลแล้ว่ะพี่ใช่ไหมปีกว่าเองยังไม่ไกลยอดสามหมื่นยังต่ําต้อยอยู่นี่ก็เยอะว่าผมจั้งกี่เท่าใช่ไหมของผมอ่ะยังเป็นผมยอมรับว่าผมเนี่ยก็ยังเป็นมือใหม่เลยโดยตรงรุ่นใหม่ที่ค่อยๆไปเรื่อยๆ ใช่ไม่แต่พี่ชอบอันนี้พี่บอกว่าอ่าเราเรารีวิวจากไอ้ไอ้แบบของเล่นที่เราแบบเราชอบเล่นแล้วรร้สุดไอ้นี่เจ๋งจังเลยว่ะใช่ใช่ประจานให้โลกรู้เนี่ยอว่าถ้าถ้าเราสนุกเองเนี่ยตอนที่รีวิวมันสนุกมันจะความสนุกมันจะออกมาใช่ใช่มันจะมาจากทางนั้นือโดยตรงมากกว่าแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมีไหมบางทีที่สปอนเซอร์ส่งของมาแล้วแบบโอ้โหอืมก็ อันนี้มันก็ต้องมองแยกกันไปอีกในเชิงหนึ่งพี่คือว่าพอมาในเชิงนั้นอ่ะเราก็ต้องเราปฏิเสธไม่ได้ว่าตรงนี้ก็คืองานเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องวางตัวเป็นเป็นในเรื่องงานด้วยเหมือนกันเราต้องแยกกันให้ออกด้วยไม,ไ,มไม่มีแบบว่าโอ้โหอันนี้นะอไม่มี <laughs> ไม่ไม่ขนาดนั้นคือคือคือโดยโดยชแนลผมอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นในเชิงที่แบบว่าเรา เราเราก็พูดเราก็พูดออกมาทั้งหมดนะว่าว่าของผมเนี่ยพูดออกมาทั้งหมดอยู่แล้วว่าอะไรที่มันโอเคอะไรที่มันไม่โอเคหรือมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นในเชิงที่แบบว่าเราเราอาจจะไม่ได้แบบด่ามันออกมาตรงๆหรืออะไรเงี้ยเราจะเป็นเชิงแบบว่าให้ให้ข้อเปรียบเทียบ,ยบแล้วกันว่าเอ้ยมันเปรียบเทียบไม่ได้นะมันมันเราไม่สามารถวิเัยได้ว่าเราจะต้องไปเปรียบเทียบกับนี้หรืออันนี้หรืออะไรเงี้ยอหรือสิ่งที่เป็นข้อจํากัดหรืออะไรว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วเปิดชแนล,ลมาเ <มา S 1> คยเจอดราม่าไหมดราม่าเหรอพี่เออของผมเนี่ยด้วยการที่ผมยอมต้องบอกว่ายังไงดีละ่ะคือคือก่อนหน้านี้มันก็ก็นิดหน่อยแต่ในเชิงที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรว่ามันอ,อในรูปแบบรายการแล้วกันแรกๆที่เป็นเล่นให้เด็กมันดูเลยก็คือก็มีทั้งคนที่ชอบรูปแบบและไม่ชอบรูปแบบในเชิงที่ว่า ก่อนหน้านี้มันเป็นวาไรตี้จ๋าๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่ถูกจริตใครเหมือนกันซึ่งแบบแล้วพอด้วยการที่แบบว่า,าหลังๆมาก็ค่อยๆปรับมาจนกลายเป็นรูปแบบนี้แล้วในในเชิงที่แบบว่าถ้าถ้าคนที่ติดตามช่องผมจะรู้ว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าอ่าไม่ไม่ได้แบบว่าจัดจ้านมากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบมีมี ดราม่าอะไรเท่าไหร่มากสุดก็เรื่องทรงผมผมเนี่นแหละ <laughs> เอเอมากสุดก็แค่นั้นเลย <c oughs> คือแบบเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยทาทรงผมอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือ <c oughs> อันนั้น <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําอะไรคือพอผมไว้ผมอย่างเงี้ยแล้วพอผมไม่เซตในบางครั้งมันก็จะแบบเออเป็นเมดูซ่าอะไรเงี้ยผมก็เออผมก็ว่าเออคงไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยขดแม่งขี้เลียดเว้ยมาเฮ้ยไม่ได้นะคุณ <laughs> อันนี้ก็จะมาในรูปแบบ อของคอมเมนต์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คอมเมนต์แต่แต่ส่วนอื่นผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ผมก็แต่ที่ดูมาก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่นะผมก็แล้วถจอไอ้คอมเมนต์อย่างนี้แล้วเราจัดการกับมันไงเข้าไปบู๊ใส่เลยไม่อ่ก็ผมอย่างงี้ผมผมมีแพทเทิร์นอยู่แพทเทิร์นเดียวเลยนะเวลาผมเนนผมก็จะครับเดี๋ยวไว้ไว้ไปปรับปรุงไม่เป็นคนดีจังเลยผมแค่นั้นเลยจริงๆ จริงๆเป็นคนดีมากเลยแต่ในใจผมยังไงบ้างผมก็นิดหน่อย <laughs> แต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากคือคือผมมองว่าตรงเนี้เราเราไม่ได้รู้จักกันมากพอ<ม>เราไม่รู้ว่าคือเขาอาจจะสนิทก,กับเราไปแล้วก็ได้หรือแบบแต่เราไม่ได้รู้จักเขาอะตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็มันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพี่มันนั่นแหละเราแรกๆพี่โดนในนี่บ่อยมากเอออนเนี้ย น้องพี่ดาวเหรอตอนแรกดาวขำมินเรารู้จักไงอ่าครับตอนผมยาวก็จะบอกเราเหมือนดาวขำบินไว้พอช่วงที่ผมสั้นก็อะไรนะตอนแรกก็มาลีสวยมากเราก็ใครว่ามารีสวยมากสงสัยเว้ยต้องไปไปเสิร์ชอะใน Google อะมารีสวยมากคืออะไรวะอ๋อเป็นคนแคสเกมอ๋อเออแล้วหน้ามันจะกลมๆมาอ่าคเราก็เหมือนหรอวะอ่ะบอกว่าเหมือนก็เหมือนเว้ยตอนแรกก็แบบก็ไม่ไม่ได้อะไรทีนี้นึกไปนึกมาเอออ่ะตอบเขาตั้งไหนก็ได้เว้ยพอใครมาพักบอกว่า อะไรนะน้องพี่ดาวเหรออ๋อไม่ใช่ครับผมมารีสวยมากพอใครมาถามว่าเฮ้ยมารีสวยมากเหรออ๋อไม่ใช่ผมน้องดาวขำมินล้วก็ตลกใส่ไปจะมาอะไรเราก็ตลกใส่ไปใช่ไหมออใครมาด่าแล้วจ้าจ้าใช่ไหมคือผมว่ามันอะไรตรงนี้คือผมมองว่าผมแบ่งเป็นสองเรื่องไงเรื่องที่ที่เขามามาในเชิงดราม่าเพื่อให้เราไปปรับปรุงในในผลงานเรากับดราม่าโดยที่แบบว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวของเขาอผมก็แบ่งเป็นเรื่องๆไปดีกว่าแล้วก็อันไหนที่ ที่เขาแบบเออเรื่องเรื่องเหตุผลที่มันควรจะต้องไปปรับปรุงโอเคเราก็ขอบคุณเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอะไรที่มาเป็นแบบในเชิงที่แบบว่าเนกาทีฟมากๆโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรก็ถ้าด้วยความสนุกส่วนตัวหรือแบบตรงเนี้ยอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าเออก็ก็ไม่ได้อะไรก็ โอเคดีแล้วเพราะว่าได้คอมเมนต์มันก็คือมันสะท้อนตัวตนคนคนที่เขามาเม้นต์ะนะใช่ครับแบบว่าคุณเม้นออกมาแบบว่าสัาดเสียเทเสียเท่าไหร่มันยิ่งแบบว่าสะท้อนว่าคุณเป็นคนยังไงใช่เพราะฉะนั้นแบบถ้าถ้ามาแนวนี้ก็แบบว่าสงสาร่ะคนมีปมในใจสงสารยังเลยมีอะไรราพอช่วยได้ไหมถ้าด่ากูสบายใจเอาเลยเอาเลยเพราะในชีวิตจริงคงไม่มีใครเดินมาบอกมากระชากแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบขี้หน้าเลยว่ะอ่าใช่ไม่มีใครกล้าผมก็แค่รู้สึกว่า ผมไม่มีใครทําแบบนั้นโดยตรงกันอยู่แล้วอืม <ừ> um. ผมก็เลยมองว่าไม่เป็นไรพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารนณะผมไม่ได้ปิดนะถ้าเขาอยากมาพูดอะไรก็เอาเลยนําสบายเดี๋ยวลองไปคอมเมนต์ไอ้กวน,วนผมพึ่งครับคอมมครับ <laughs> <laughs> มากินกับผมไหมอะ <laughs> อะไรเงี้ยก <laughs> ินตีมาปิ้งย่างไม้ลายอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อ้วนนะผมแล้ะ <laughs> อันนั่นแหละผมผมเลยมองว่าจุดเด่นของของของผมหรือช่องผมมันก็อาจจะเป็นในเชิงเรื่องของแบบมุมมองทิศทางอะไรด้วยที่ผมค่อนข้างจะแบบว่าโอเคอย่างน้อยเราก็เป็นในเชิงแบบอ่าไม่เนาทีฟแบบโพซิทีฟเชิงบวกอะไรไว้ก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> มันจะได้แบบว่าสบายๆอะไรไม่ต้องมาเครียดอะไรมากอะไรเงี้ยหลักๆลักมันเป็นเชิงคาแรคเตอร์อๆๆด้วยอะไรเงี้ย ดูแบบนี่กันไปไหม <c oughs> ือ <c oughs> เป็นคนดีอย่างเลยไ,ไม่พูดซะแชนแนลกูดูมึงชั่วเลยไม่แหละแต่ว่าคือ,ค,อคือด้วยความที่ว่าผมก็มองว่าพอเป็นสื่อคือไม่ใช่ว่าผมผมเป็นคนดีอะไรนะคือผมก็ผมก็คือผู้ชายวัยรุ่นคนนึงอ่ะปกติอ่ะมันก็ <c oughs> นก,ก็อะไรประมาณนึงแหละแต่ผมก็มองว่าแบบโอเค นะมันก็ต้องมีเด็กมีอะไรมาดูด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่เราอยู่ในคอนเทนต์ของเล่นด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะเป็นของเล่นที่ราคาไม่ใช่เด็กเล่นแล้วแต่ว่าโอเคเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปผมอ่ะหมายถึง,งผมมันไม่จําเป็นจะต้องไปหยาบคายหรืออะไรมากก็ได้อะไรเงี้ยค,คือก็ด้วยความเป็นตัวเองแหละผมก็เนี่ยนิ่มๆอะไรของผมอะไรเราก็ไม่ได้าจาเป็นจะต้องแบบว่ากูไม,ม่ค่านี่จเจ้าเว้ยแหละไอ้ไหน้ามอีอะไรก็ไม่จําเป็นแต่ก็ ผมเลยมองว่ามันเป็นแล้วแต่สไตล์ไงก็ถ้าถ้าเฮ้ยคุณมองว่าเฮ้ยของผมเนี่ยแม่งนิ่มไปมันนุ่มนิ่มมันมันอบอุ่นเกินไปโอ้โหผมต้องเขาต้องการความแบบว่าบาดหมางในชีวิตจิตใจอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออก็ตายแล้วคเขาใจภูมิรัตน์อบอุ่นเออไม่หมีอบอุ่นอะไรเงี้ยก็เออก็ท้าน่างนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็อาจจะมีนะมันจะมีแนวทางช่องอื่นหรือเปล่าที่แบบ ก็มีตัวเลือกเยอะแยะอย่างที่บอกอย่างที่พี่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนมาทําตรงนี้กันเยอะเยอะมากของเขาว่างั้นอะไรก็ได้ผมว่าถ้าถ้าเป็นสิ่งของสย่งเดียวกันก็อะไรประมาณน้เมื่อก่อนพี่ก็ดูเดือดเลือดผ่านไว้คนันหนึ่งเพื่อนๆในเฟสเราบอกว่าก้าลูกเราอ่ะดูเป็นแฟนคลับช่องก้านะแล้วเลยอกบมาแฟนคลับกูมันเริ่ม มันไม่เริ่มไม่ใช่รุ่นน้องแล้วมันเป็นหลานแล้วไง่มันเด็กลงไปเรื่อยๆก็เลยแบบตายแล้วทําอะไรต้องต้องคิดแล้วเอ้เอ่าเออไปดูเดือดเลือดพ่านใส่เด็กมันเห็นแล้วก็กลัวเด็กหลานๆมันจะเอาไปจำาะไยิ่งๆใช่ไหมใช่ใช่เราก็เลยต้องพยายามปรับตัวเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นไโดรที่ดีให้เด็กๆนะาจ๊บนี่สุดยาอดไลยหมก็พูดไปก็ขายเขินเขินตัวเองไอแต่ว่าเราเราเราถ้าวันหนึ่งเราเป็นสื่อผมว่าเราก็ต้องรับผิดชอบในความที่เราเป็น เป็นสื่อประมาณหนึ่งด้วยเราต้องต้องพูดอะไรออกไปมันมันถูกเลกคอร์ดแล้วมันก็ถูกเผยแพร่ไปแล้วอะ่ะมันมอะไรบางอย่างสุดท้ายผมไม่อยากมานั่งแบบเอยผมขอโทษครับวันนั้นผมแบบไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยผมแบบไม่ไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าโอเคประมาณนี้ดีกว่าให้แบบว่าอออมชทเพลด้วยแบบว่าทุกคนเข้าถึงได้ง่ายหน่อยอะไรเงี้ย จริงจังเลยวะเนี่ยพี่ยิงจังเลยวะเนียแล้วอย่างเงี้ยครับเออ่ดูมองว่าในอนาคตเนี่ยเราเรามีความคิดกับกับสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนไปในในเรื่องอย่างเงี้ยยังไงเพราะว่ามันมันก็มีโผล่โผล่ขึ้นมาโผล่ให้หายบางคนก็โผท่านทางจะโผล่ยาวเหมือนกันอืมครับอืมแล้วเราต้องแบบว่าปรับตัวปรับรูปแบบไหมผมมองว่า มันเราเราไปโฟกัสกับตรงอื่นมากไม่ได้นอกจากของเราก่อนแล้วเราก็อาจจะแบบมองรอบๆข้างว่าว่าเขาไปได้กันขนาดไหนแล้ว <c oughs> ไปไปได้ขนาดไหนแล้วแล้วมีช่องทางอะไรไหมหรือว่าของเรามันมีช่องโหว่ะอะไรเปล่ามาปรับของเรามากกว่าอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาของเราไปเองซึ่งถ้าของผมอ่ะ ผมก็ไม่ได้มองว่าของคนอื่นเขาจะเป็นยังไงหรือเขาจะไปต่อหรืออะไรยังไงแต่ว่าของผมมาค่อนข้างจะมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วด้วยด้วยความที่ว่าโอเคผมรู้แล้วว่าสไตล์ผมเป็นยังไงแล้วผมก็คงจะเป็นสไตล์นี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าผมจะเจออะไรที่มันอยากจะเสริมเข้ามาเรื่อยๆด้วยประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันค่อยๆเข้ามาแต่ว่าอผมมองว่า มันน่ะแหละมันจะเป็นในทางเชิงของผมมากกว่าที่ว่าผมจะค่อยๆขยายมันไหมมันจะต้องใหญ่ขึ้นไหมหรือว่ามันจะต้องเป็นทีมมากกว่านี้ไหมผมทําคนเดียวทุกวันเนี้ยผมยังผมก็เหนื่อยนะแล้วผมก็ว่าเออสุดท้ายแต่ผมมันจะต้องเริ่มมีทีมหรือเปล่ามันจะต้องอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเลยโฟกัสในทางที่แบบว่าเห็นนวยเห็นนวยเพราะว่าคือใครจะเป็นไงช่างอะเราเราทําตรงนี้ของเราอะใช่ให้มันให้มันดีที่สุดก็เพราะผมแบบว่า สมมุติถ้าผมมองว่าเฮ้ยเขาอ่ะเขาเจ๋งมากเลยอ่ะแล้วเขาทำแบบเนี้ยแล้วผมต้องไปตามนามตามเขาแล้วแล้วความเป็นตัวเองเรามันหายไปไหนอะไรเงี้ยผม,มว่ามันมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ผมมองว่าตรงเนี้ยสำคัญที่สุดว่ามันมันคือความเป็นตัวเองหรือแบบเพราะคนที่เขาจะมาชอบเราหรือเขาจะมาติดตามเราก็าต้องชอบที่เราแบบนี้แล้วแล้วเราคงจะไปเป็นคนอื่นให้เขาเรื่อยๆไม่ได้หรอกผมว่าสุดท้ายเราก็ต้องเป็น ใช่ไหมเออเราเป็นใครไม่ได้ดีเป็นเท่ากับเราเป็นตัวเราเองใช่แน่คมแน่นอนคมแหลมดเลยระวังใช่นี่นี้มีคาถามมีคำถามฝากมาจากเอ้ยฝากมาจากจังหวัดอะไรนะมันอยู่จังหวัดอะไรวะหนองคายมีคําถามฝากมาจากหนองคายครับว่าทําไมถึงต้องชื่อว่าเล่นให้เด็กมันดูอืมอันนี้อันนี้คือณเริ่มต้นน่ะตอนที่คุยกัน กับเพื่อนในกลุ่มตอนนั้นคือคือเรากําลังตั้งทีมเพื่อจะทาเป็นโปรดักชันตรงนี้ขึ้นมาจริงจังเลยแต่ว่าคิดชื่อไม่ออกทีจนแบบเราก็เลยหาแค่คีย์เวิร์ดที่ว่าคําพูดอะไรที่เขาเขาเล่นอะไรเนี่ยมันก็จะมีของมันต้องมีเล่นให้เด็กมันดูหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นคําแบบมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนแบบไอ้สับพิชตอนนั้นนะะอ่าใช่ใชอ่อะไรประมาณนั้นซึ่งแบบว่าเออตอนนั้นผมก็คิดว่าเออก็ ก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรอ๋อนึกว่าแบบไปแกะของเล่นกันข้างสนามเด็กเล่นแล้วมีเด็กเด็กมันเล่นอดี๋ยวแล้วก็เฮ้ยพี่เขาเล่นอะไรวะโอนี่ไม่นเ่็เมาดูห่อไม่ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆคือคาแรคเตอร์กับชื่อตรงนี้มันค่อนข้างจะสวนทางกับชาแนลผมอยู่เหมือนกันนะ<ม>เพราะว่าคําตรงนี้ผมก็รู้สึกมาตั้งแต่แรกแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้เป็น เชิงที่มันดีเท่าไหร่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผู้ใหญ่อะไรดูด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าไม่เป็นไรแล้วก็ทําให้มันสมกับชื่อไปเลยดิเล่นให้เด็กมาดูคือชื่อมันโออวดเนี่ยเพราะนั้นดูก็ลองโออวดดูเฮ้ยลองลองดูพี่เคยนี่ในลิฟต์คอนโดอ่ะตอนนั้นเนี่ยถือเมกะตอนให้ใเอลแหละเข้าไปในลิฟต์เว้ยก็มองไปเห็นกล้องวงจรปิดเขาแล้วก็แบบเออ ไอ้รอปภจะดูอยู่เปล่านะถ้าดูอยู่อย่าให้รู้จังเลยแล้วก็อุ้มเมกะตอนไปใส่กล้องนี่เห็รตาตูมเลอเลยเอาไปอุ้มต่อแล้วก็ยักคิวไ้ลองดูลองดูยามวิ่งมาตีวะเราไม่ตีไม่ตีพี่ไม่รู้ห้องจอมันอยู่ตรงไหนก็มาหามหมวแรกมีคนวอยวายในลิฟต์อะไรกนแล้วก็อยากโอ้วนใหโอ้วนนี่อยู่หตูมเลอะเลยเจ๋งเปล่าก็นั่นแหละคือคือตอนนั้นพอพอสร้างขึ้นมาผมก็ กังวลน,นะผมกังวลกับชื่อมากๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็แค่ชื่ออะผมว่าก็เท่านั้นนะ่ะสุดท้ายคนที่เขาจําเขาอาจจะไม่ได้จําตรงชื่อนี่ว่าเนี่ยมันดูก็ได้อาจจะมาจําที่ว่าผมเนี่ยอาจลุกที่เป็นซิมบลิกมากกว่าของอของรายการตรงนี้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ตามมันก็เนี่ยเขาเขาน่าจะจําผมมากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคผมก็เลยตัดใจโอเคไม่ช่างหมันชื่อเพราะผมเข้าใจได้ว่าเวลาที่แบบ พอเริ่มมีคนรู้จักพอคนเริ่มเข้ามาทักทายอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกล้าพูดคํานี้อ๋ออ่าเพราะเพราะในคําที่ในเชิงนี้พี่กล้าบอกว่ามันเหมือนโออวดใช่ไหมเออเออซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบนั้นจริงๆผมก็เลยไม่ค่อยผมก็กังวลเหมือนกันแต่ว่าเออแต่พี่ชอบนะเออทางชื่อผมเลยเปลี่ยนเป็นมันเนี่ยเป็นสอเสือกาลันอ๋อมันอ่าแล้วก็ดูดีโอดูอ่ามันก็เลยใช้คําให้มันบิดเบือนไปหน่อยให้มันแบบว่าเล่นให้เด็กแบบ กลุ่มนี่มันมันเลยแล้วก็ดูทำอะไรเงี้ยใช่ไหมให้มันแลบพลิกไปหน่อยเหมือนแบบดิ้นเปนิดนึงเพื่อให้ไม่ให้มันตรงความหมายกับมันแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยให้มันไม่ไม่ได้ดูแบบยาคายหรือว่าโอ้อวดอะไรมากอะไรประมาณนั้นตอนนี้ครับสุดท้ายนี่นะครับครับไอ้นี่เราจะจบแล้วพี่เกือบแล้วเกือบโอ้โหกำลังพลนพลนแล้วนะดุกมีอะไรอยากจะถามมให้หนึ่งคำถามถามอะไรก็ได้ เอางั้นแล้วพี่เออถามมาเลยถามมาเลยพี่เออโอเคครับพี่จะใช้สติปัญญาน้อยนีดของพี่จะตอบให้คิดก่อนอะไรจะถามว่ายุเท่าไหร่ก็ได้เอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแค่า่นั้นอ่ผมถามวันนี้ดีกว่าผมอยากให้พี่พี่ตอบมันน่าจะสนุกดีพี่มองว่ามันเป็นไปได้ไหมสําหรับวงการของเล่นบ้านเราถ้าถ้าถ้าอย่าง เรามองว่าไม่ต้องเป็นวงการของเล่นก็ได้แค่ในเชิงรีวิวก็ได้อ,อย่างนี้ผมพุยกันไปตอนแรกว่าผมมองว่าแล้วถ้ามันเป็นเป็นในเชิงแบบเหมือนสมาคมขึ้นมาเพื่อให้แบบมันเป็น,นเชิงมาจัดมิติ่งคุยกันเล่นเล่น,ลนสนุกสนานหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มองยังไงกับตรงนี้บ้างพี่คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมอันอันนี้ผมออกตัวก่อนว่าผมรู้สึกว่าในในแนวของเล่นน่ะมันก็เท่าที่พอ คือมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนิทไม่ค่อยจะอะไรกันเท่าไหร่มันดูแตกเป็นแบบกลุ่มเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่ากระจา,ะจายมากเลยเหมือนแบบขี้ที่แบบโดนตีในน้ําแล้วก็แตกฮืออะไรเงี้ยอ๋อดูเหม็นเหม็นเนาะออดูเหม็นนะเหม็น <c oughs> <ๆ>นะแต่เเรากินอยู่เอ้ทอดทอดไปอ่านั่นแหละแล้ว,แล,วแล้วพี่พี่คิดว่ายังไงว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมแล้วแบบว่าหรือแบบในฐานะที่พี่อาจจะเป็น เป็นเป็นผู้ใหญ่ในวงการนี้มาก่อนด้วยหรืออะไรเงี้ยพี่คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วที่น้องเห็นวหมเป็นไปได้ไหม <c oughs> หรอ <c oughs> เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าอาจจะไม่มากการท,ที่ที่เรามองว่าว่ามันค่อนข้างกระจัดกระจายนะส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ความคิดส่วนตัวเลยนะ,ะส่วนหนึ่งก็คืออัดเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันออ่่า เรายังไม่รู้จักกันพอเรายังไม่รู้จักกันเนี่ยไอ้ไอ้อีโก้ที่คนเราอ่ะมันทาอะไรขึ้นมามันจะมีอีกโก้ว่าเอ้ยฉันก็เจ๋งใช,ใช่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 บางทีก็อาจจะแบบอันนี้ไม่ใช่จริตของเราอันนี้เป็นจริตของเราก็เลยอ,อาจจะมีการเลือกเลือกคุยเลือกสนิทกับกับอะไรที่เป็นไปนในทางเดียวกันเพราะมันจะคุยง่ายอ่าแต่ถามว่าถ้ามันรู้จักกันบ้างอย่างอย่างพี่ก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้จัก เพราะว่าพี่ดู YouTube พี่ดูแต่จี้เซนคอนเสิร์ตเงี้ยแล้วไม่เคยดูยรีวิวใครเลยกระทั่งไอเอพัทเนี่ยเพื่อนนะอ้าวเออไอเอ,เอพัทสตูดิโอเนี่ยครับก็เพื่อนก็โอ้โหถ้าพูดพูดไปไม่รู้เอจะโกรธเปล่านะ <laughs> คือคือเอคือแบบว่าเออเอเราก็ดูของเอนะแต่เราอาจจะไม่ได้ดูทุกเพลงผมไม่เชื่อ, <laughs> <laughs> อไอ้ทุกเ่างไม่ผมไม่เชื่อเออแต่คือพี่ไม่ค่อยดูเพราะว่า ส่วนใหญ่พี่ทํางานอ่ะจะใช้เปิดฟัง่งราะนั้นเราจะไม่ค่อยดูแล้วก็เลือกฟังก็ทําให้ไม่รู้จักใครเลยถ้าดุ๊กไม่สกิดพี่วันนั้นพี่ก็ไม่รู้อเออพอสกิดวันนั้นแบบเอาจริงนะ ใครว่าสา่งไม่รู้ไม่รู้จักสักคนเลยครับเออเราไม่รู้จักสักคนเลยแต่ถ้าถ้าเออก็รู้จักแล้วคุยได้เอออยากให้ช่วยอะไรก็บอกเออแล้วอย่างไอ้ถอยถอยเนี่ยมันมาแอดเฟซเราก็ไม่รู้ไอ้เกียเออจนแบบไปเจอข้างนอกเขาพี่ข้าสวัสดีครับอ๋อดีเออเราก็จําหน้าได้เพราะเห็นในเฟซอ๋ออ๋อถอย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 แทมแทมอะไรประมาณนะครับเออเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าถ้าถ้าเขาไม่ได้เป็นคนปิดอ่าวันหนึ่งที่รู้จักกันอ่า มันก็จะกลายเป็นพันธมิตรกันได้อ่าใช่เพียงแต่ว่าไอ้ความหวังถึงขั้นจัดมิติ้งเนี่ยมันก็จะดูอลังการเพิ่นึงง่ะเฮ้ย <Hey. S 1> เวลามันหมายถึงว่าเวลาที่จะจัดสรรให้มันลงตัวมันค่อนข้างยากแต่ถ้าถามว่าถ้าสมมุติว่ามี event, event อีเวนต์อีเวนต์นึงสมมุติว่ามีเนี่ยไทแลนด์คอมิคอน อ่ายกตัอย่างมีอีเวนต์อย่างนี้นะไปเจอกันปุ๊บอ่าทักทายเซ่เฮลโหสนุกสนานอย่างเงี้ยแน่นอนมีมีแน่นอนอ่าแต่ถ้าถึงขั้นแบบไปจัดปาร์ตี้อีเวนต์ขนาดนั้นก็โอ้โหน่าใช้เวลาระดับนึ่งเหมือนกันใช่แต่พี่เชื่อว่าส่วนใหญ่เพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันอ่าถ้าวันหนึ่งเรารู้จักกันมันก็มันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเองอ่าเออแล้วผมก็นึกขึ้นได้อย่างหนึ่งคําตอบที่พี่ถามผมว่าคิดยังไงกับ กับกลุ่มคนใหม่ๆที่ที่เขาเขาเพิ่งแบบเริ่มทําขึ้นมาแล้วอาจจะประกายเป็นคู่แข่งหรืออะไรยางเงก็ตามอย่างเงี้ยผมมองว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นคนเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเขาขึ้นมาก็ได้เราเป็นแรงบันดาลใจให้เขาก็ได้ใช่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 ใชใชใชซึ่งผมก็มองว่าเ,เาก็ก็ไม่เป็นไรก็อย่างอ,อ,อย่างที่อาจารย์โยดาบอกไว้ว่า สิ์ต้องไปได้ไกลกว่าจาน,นเอ้ยว่ามันสนุกเออกใี <c oughs> ่ยนแปองคาถามเราเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันดีกว่าหรือมันแปลกกว่าหรือมันไปได้ไกลกว่าเราก็ได้นะครับผมว่าอาจะสนุกก็ได้บ้างไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่เป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆใช่ไหมนะเออแจริงๆก็ไม่อยากให้จบแต่ว่าอแต่ว่าพอดีมันพอดีมันมันอิ่มมันอิ่มมาเยอะมาแล้วยังกินไปกระปิดเดียวอีกนะพี่โอ้กินนี่ได้เคขามากเลยว่ะ นี่ตอนแรกที่ผมเจอพี่แรกๆเนี่ยผมนึกว่าพี่อายุ30สิกว่าเองนะ,อ,ะอ๋ะออ๋ออ๋อขอบคุณครับแล้วตอนว่ผมมารู้ความจริงว่าที่พี่40กว่าแล้วนี่ผมโคตรตกใจเลยนะ ก็ลูกเพจก็ตกใจว่าอ้าวคุณกล้าตกลงรุ่นเดียวกันเหรอเออแบบเออผมผมแปลกใจมากเลยพี่ขอบคุณมากครับว่าดิสกชครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณลุกมากนะครับมาวันนี้ขอบคุณที่เชิญผมมาด้วยครับรู้ไหมรู้ไหมทําไมทําไมถึงชวนลุกมาคุยกันวันนี้ครับทําไมครับเพราะว่าคืออยากอยากมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันให้ให้รู้ว่าไอในวงการของเล่นของสะสมบ้านเราเนี่ยมีเรื่องราวอะไรมากมายใช่มากมายจนครับ มันไม่ใช่แค่ของเล่นลนีมน่มอนมันเข้ากับไอ้นี่แล้วนี่มั้แน่นอนอมีคิดทั้งคืนแสดงว่าต่อไปเนี่ยจะมีมันไม่ใช่ของเล่นๆและการเมืองอะไรอย่างนี้ต่อได้ปะอ๋อไม่เ,เ,เราจะไม่ไปแตะต,ตรงนั้นอ๋อไม่มีเหรอเราจะปล่อยไปเราไม่อยากให้จอเราดำว้ายเสียดายจ้ะมึงไม่ไปคุยในๆกันตัวเองวะไม่เอาไ,ไงไว้ไว้ถ้ามีโอกาสก็ไว้ไว้ เชิญพี่ไปแจมด้วยแล้วกันนะอ่ะอาได้จ้ัพี่พี่เอลฟ์นะได้จ้าถ้ามีโอกาสเ <g ai> ดี๋ยวจะใส่ยังไงวันนี้เขากากนิดนึงโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับเองขอบคุณครับ